เข้มหัสวีช็อกแฟนคลับถึงหอบครอบครัวเข้าบ้านช็อกหนักแฟนคลับหอบครอบ,บครัวอยู่ด้วยเปิดบ้านบึงการเข้มหัดสวีเผยเหตุเคลียอดีตผู้จัดการไม่ลงตัวต้องพากันขึ้นศาลทำเมารเรกหนุ่มชื่อดังเข้มหัสวีพักพงษ์ภัยศาลหัวร้อนขึ้นมาทันทีหลังมีคนที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับยกครอบครัวเข้าไปนอนบ้านคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดแถมต้องปริซ้ำเจอด่ารับหลังไร้น้ำใจหลังเชิญให้ออกจากบ้านพื้นที่ส่วนตัวผมมีแล้วมันก็เพิ่งเกิดเรื่องกับตัวเอง พอรู้สึกว่าเราเป็นคนใจดีหรือให้ความรู้สึกกับคนรอบข้างมากๆจนมันเกิดเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีแฟนคลับที่ผมก็ไม่รู้จักเขาผู้จัดการก็ไม่รู้จักแอดมินก็ไม่รู้จักไปที่บ้านผมที่ต่างจังหวัดเขาก็เคยไปทําบุญ3-4ครั้งแล้วก็ขอเบอร์คุณตาผมไว้แล้วเขาเข้าไปนอนบ้านผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่บ้านนี้มันคือพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ถูกต้อง ถ้าเกิดว่าชื่นชอบผมรักผมอยากจะซับพอร์ตผมมันก็ไม่ควรที่จะไปถึงบ้านผมขนาดนั้นหรือเปล่าและคุณตาคุณยายเป็นคนที่ใจดีมันค่อนข้างที่จะไม่มีมารยาทหน่อยไม่มีความเกรงใจหน่อยผมก็เลยให้ผู้จัดการโทรมาแจ้งเขาว่าขอไม่นอนบ้านผมได้ไหมแค่รู้จักบ้านผมก็ไม่โอเคแล้วเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองขนาดญาติบางครั้งเขาก็ยังไม่กล้าเข้ามานอนบ้านผมเลยเขามาแค่กินข้าวแล้วก็กลับ พอออกไปปุ๊บตากับยายผมกลัวว่าเขาจะด่าหลานและไม่โอเคกับหลานนอนร้องไห้อยู่สองคืนผมก็ต้องอธิบายให้ฟังสรุปว่าเขาก็ไม่ได้นอนค้างคืนแล้วพอออกจากบ้านไปตื่นเช้ามาไปว่าตาผมอีกไม่ได้ด่าต่อหน้านะด่ากับพระบอกว่าตาผมไม่มีน้ำใจไม่ให้นอนบ้านผมก็เอ้ย ตอนแรกผมจะไม่แจ้งเรื่องนี้ให้ใครรู้แต่พอมันมากระทบตาผมแล้วคนในหมู่บ้านมองตาผมว่าใจดำผมก็เลยรู้สึกว่านี่มันคนละส่วนกันแล้วผมไม่โอเคเลยต้องขอพูดหน่อยว่าบางทีความเกรงใจในพื้นที่ส่วนตัวมันก็ควรจะมีให้เกียรติกันหน่อยมีมารยาทหรือพื้นฐานในสังคมหน่อยและก่อนหน้านี้มีการไกล่เกลี่ยอรอบแล้วที่สารจังหวัดนนทบุรีในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแต่ทว่าการไกล่เกลี่ยเจรจาแต่ก็ยังไม่จบวันนี้ เป้วิสูตถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเข้มทุกอย่างนานกว่า5ปีดูแลทั้งหมดเรื่องกินที่พักเสื้อผ้าหน้าผมการศึกษาเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่างๆเพื่อจะให้เป็นดาวดังและบทสรุปเข้มกับเป้ผู้จัดการนั้นจะจบแบบไหนดีก็ต้องจับตามองแต่บอกเลยว่าแอบรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์ที่สร้างกันมาเกือบ10ปีแทนทั้งคู่จริงๆ